สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวพระราชสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2563ค่ะสมเด็จพระนิษฐาที่ราเชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัตนสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรมกกรมาก,การมูลริธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบร,รมราชชนนีในพระบร,รมราช,ชูปถัมภ์ประจำปี2563 วันนี้เวลา14.24น,นาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,ร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแมนดารินโอเรนจนเทนกรุงเทพเขตบางรักกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูล,ลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมป์ประจำปี2563 เ่อพิจารณาพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการประดุงคันดีเด่นระดับโลกจำนวนหนึ่งรางวัลจากจำนวนทั้งสิ้น16ประเทศทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและนานา,นาชาติก่อให้เกิดการพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยปีนี้คณะกรรมาการได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและตัดสินให้นางสาฟัตวาอาเมตอัฟฟาราอายุ77ปีจากสหราชอาณาจักรเป็นผู้ได้รับพระราชทานรางวัลในปีนี้ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายสุขภาพและการพยาบาลสภาการพยาบาลระหว่างประเทศและเป็นผู้นำเชิงนโยบายและเป็นนักวิชาการที่สร้างแรงบันดาลใจสนับสนุนให้ประเทศต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่มีไรายได้น้อยและประเทศในภูมิภาคมดเิลเอร์เนียนตะวันออกมีการจัดทำข้อบังคับวิชาชีพการพยาบาลพัฒนานแนวคิดการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงและพัฒนานวิชาชีพการพยาบาลให้มีความเข้มแข็ง และมีความมุ่งมั่นช่วยพัฒนาการพยาบาลอย่างต่อเนื่องโดยทำงานร่วมกับองค์การอนามัยโลกนอกจากนี้ได้ร่วมเป็นการเป็นกรรมการก่อตั้งเครือข่ายการทำงานของแอฟริกาเพื่อสนับสนุนการทำงานของพยาบาลและผดุงคันในการต่อสู้กับการระบาดของโรคโควิด -19 ให้เข้าถึงแหล่งจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันตนเองและ,สะแสวงหาแหล่งเงินทุนเพื่อช่วยเหลือการทำงานขององค์กรพยาบาลและสภาการพยาบาลทั่วโลก สำหรับมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์จัดตั้งขึ้นในโอกาสครบรอบ100ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อน,น้อสมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบการณ์กิกรชาวไทยและวงการวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงคัน โดยตั้งแต่ปี2543เป็นต้นมาได้จัดให้มีพิธีพระราชทานรางวัลขึ้นปีละหนึ่งครัง้งเพื่อเป็นพระอนุสรณ์และเฉลิมพระเกียตรติให้แผ่ภยัยศารไปยังนา,นานาประเทศปัจจุบันสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งเป็นประธานมูลนิธิ องคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามการดําเนินงานของมูล,ลนิธิโครงการหลวงประจําเดือนกันยายน2563เป็นวันที่2 วันนี้ที่ห้องการประพฤกอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่นายจรันธาดากรณสูตรองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงพลเอกกระนธ์รุติดองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงร่วมประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกัญญญนยายน2563เพื่อรับฟังผลความก้าวหน้าของส่วนราชการที่ร่วมสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อสร้างประโยชน์แก่ประชาชนตามพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการนี้องคมนตรีเป็นประธานมอบโล่แก่ผู้เกษียณอายุของมูลนิธิโครงการหลวงหลังจากนั้นรับฟังรายงานจากหน่วยงานต่างๆอาทิสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนรายงานผลการวิจัยผลิตภัณฑ์ครีมและเสร่มซึ่งร่วมมือกับมหาวิทยายลัยเชียงใหม่และมหาวิทยายลัยพายัพเพื่อให้มูลนิธิโครงการหลวงนำไปพัฒนาต่อยอดต่อไป การจัดทำแผนพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมในชุมชนระยะ5ปีและแผนจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพแก่ชุมชนโครงการหลวงของศูนย์พัฒนารัศดรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการการอบรมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของสำนักงานปปสภาค5และภาค6และกองทัพภาคที่3 การดำเนินง,งานโครงการหลวงในระยะต่อไปนั้นยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูงสู่ความยั่งยืนและเกิดผลต่อยอดมายัางประชาชนบนพื้นราบเป็นแบบอย่างการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาคมโลก ในปี2563โครงการหลวงได้พัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนพันุ์แล้ว8ชนิด14พันองค์ความรู้จากการวิจัยหลากหลายทั้งพืชผักผล,ลไม้ดอกไม้พืชไร่และสัตว์ได้นำไปสู่เกษตรกรกลายเป็นอาชีพและพัฒนาสู่การสร้างนวัตรกรรม การทดสอบคุณภาพการชงชิมกาแฟอาราบิก้าจากแหล่งผลิตเฉพาะ9้าแหล่งที่เริ่มมาจากต้นกล้ากาแฟอาราบิก้าพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรทาให้ได้กาแฟเฉพาะถิ่นคุณภาพที่ออกสู่ตลาดแล้ว6แหล่งได้แก่กาแฟแม่หลาน้อยห้วยโปง่งแม่สลองห้วยน้ําขุน่นป่าเมี่ยงและอ่างขังและยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอื่นๆเพื่อเป็นทางเลือกใหม่สําหรับผู้บริโภค ตลอดจนส่งเสริมการออกแบบพัฒกรรมชนเผ่าในพื้นที่ให้ทันสมัยและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าองคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยายลัยราชพัฒนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยายลัยราชพัฒนนครราชสีมา วันนี้ที่หอประชุมใหม่มหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาอเอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาผลเอกดาภง์รัตนสุวรรณองคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อติดตามการดําเนินง,งานพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครราชสีมาเพื่อฟื้นฟูผลกระทบด้านสังคมเศร,รษฐกิจสิ่งแวดล้อมและการศึกษา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาประสานประโยชน์ทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอันเป็นการน้อมนำพระบร,รมราชโชบายด้านการศึกษาและภา,การกิจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชพัฒพุทธศักราช2547สู่การปฏิบัติ ในการนี้จังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชพัฒเข้าพัฒนาพื้นที่27หมู่บ้านในด้านการรู้รักสามัคคีและรักษาไว้ซึ่งสถาบันสำคัญของชาติด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์ประจำหมู่บ้านและด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนรวม96โครงการ นอกจากนี้มหาวิทยลลาลัยราชพัฒนครราชสีมาได้ดําเนินโครงการภายใต้ยุทธาศาสตร์มหาวิทยลลาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโช,ชบายประจําปี2563อีกจํานวน42โครงการในพื้นที่78หมู่บ้านซึ่งในขณะนี้ได้เข้าสํารวจผลกระทบจากสถานการณ์โควิดและดําเนินการแก้ไขปัญหาไปแล้ว39หมู่บ้านและอยู่ระหว่างเข้าสํารวจอีก39หมู่บ้าน หลังจากนั้นอ,องค์คมนตรีได้ร่วมบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาจำนวน1,600คนเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตราชพัฒในศตวตรรษที่21 คณะมูลนิธิรา,ราชปรรณารา์ในพระบรมราชุป,ปถัมภ์เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอักคีภัยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ วัน,นี้ที่บ้านเลขที่372บ้านนารังกาหมู่1ตำบลกุดสเสาอเภกันทรนลักษ์จัหวดสีสเกตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อ,อมอให้หมูลนิธิรายป,ประชาวิเคราะห์ในพระบรมราชปธัมภ์จัดพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอคีภัยจำนวน2ครัวเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายวัฒนาพุทธิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ประจําจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานในพิธีโดยเมื่อวันที่5กันยายน2563ได้เกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นที่บริเวณบ้านเลขที่372ได้รับความเสียหายทั้งหลังและบ้านเลขที่212ซึ่งปลูกสร้างอยู่ติดกันทําให้ได้รับความเสียหายบางส่วน ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้และอย่างความปลาบปลื้มปิติอย่างยิ่งที่พระองค์ทรงหว่วงใยในความเดือดร้อนแก่ทั้งสองครอบครัวนี้ท่านี้ทางสำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดศรีสะเกดชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดศรีสะเกดที่ว่าการอำเภอการทรลักษ์สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกดสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกดและองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎสเหลาได้ร่วมช่วยเหลือเบื้องต้นด้วย จังหวัดกระบี่จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ วันนี้ณนศะาลาประชาคมอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นายสมชายหานพักดีปฏิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติซึ่งมีจิตอาสา904เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการจาก3ตำบลประกอบด้วยตำบลอ่าวลึกเหนือตำบลคลองยาและตำบลเขาใหญ่ จำนวน150คนระหว่บบางวันที่10ถึง12กันยายน2563เพื่อสนองพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมไม่หวังสิ่งตอบแทนและเพื่อให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เป็นการปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะความรู้ความชนานาญ การจัดการภัยพิบัติเบื้องต้นมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภยัยระบบบัญชาการเหตุการณ์การบริหารจัดการเป็นรูปแบบและมีมาตรฐานเดียวกันและเพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งให้คนในท้องถิ่นสามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดลำพูนจัดอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยวันนี้ที่โรงเรียนจักคคำคณาทรลำพูนอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดการอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ พระราชกรณียกิจที่สําคัญมีรก,กรรมของบรรพชนในอดีตที่เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปกปักรักษาประเทศชาติปลูกจิตสํานึกให้ข้ารชาชการและประชาชนตระหนักถึงความสําคัญในการรักชาติาศาสนาและพระหมหากษัตริย์โดยมิจิตอาสา904เป็นวิทยากรให้ความรู้ ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนจักคำคนาธรลำพูนจำนวน3,115คนระหว่างวันที่10ถึง11กันยายน2563ราชวิทีาลัยจุฬาภรณ์และจังหวัดตราดจัดกิจกรรมธรรมสัญจรในโอกาสครบรอบ10ปีโรงพยาบาลจาุฬาภร์ วันนี้ที่อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดว่าที่ร้อยตรีพิเชียรลิงหวังอยู่ผู้วาราชาการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดกิจกรรมทร,รมสัญจรในโอกาสครบรอบ10ปีโรงพยาบาลจุฬาพร์ครั้งที่10ภายใต้โครงการทศวรรษโรงพยาบาลจุลาพรฯทำมสสัญจรเพื่อศูนย์การแพทย์พัทรมหาราชานุนรณ์ซึ่งราชวิทยลาลัยจุฬาพร์ร่วมกับจังหวัดตราดและศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติบ้านบางเมืองจังหวัดพังงาจัดขึ้น โดยมีนางมาริษาสมบัติปูนรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรด้านกิจกรรมพิเศษร่วมในพิธีสำหรับกิจกรรมธรรมสัญจรในโอกาสครบรอบ10ปีโรงพยาบาลจุลาภรณ์จัดขึ้นเพื่อสนองพระปณิธานของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยาราชนารีและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ที่ได้รับความทุกข์ทรมานตลอดจนเพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาได้เข้าใจเข้าถึงแก่นธรรมนำไปใช้กับวิถีชีวิตอย่างมีความสุข นอกจากนี้มีพิธีมอบกระเปา๋าชุดยาพระราชทานแก่หน่วยงานต่างๆจำนวน110หน่วยงานมีการออกหน่วยแพทย์พระราชทานโดยคณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลจุลาภรณ์ไปออกให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีผู้รับบริการจำนวน7จรายโรคที่พบมากคือโรคกล้ามเนื้อกระดูกและข้อและโรคระบบไหลเวียนโลหิต11ราย มูลนาธทิคุณพุ่มในทุนกระหม่อมยิงอุบลรัชราชกัญญาสิริดิวัฒนาพันนบดีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนพิการประจำปี2563 วันนี้ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา5จังหวัดสุพรรณบุรีนายภูสิทธิ์สมจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิคุณพุ่มในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสริริวัฒนาพานันธบดีประจำปี2563ให้ก่เด็กและเยาวชนพิการจำนวน111ทุน ซึ่งทุนกระหม่อมยิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันุนวดีทรงห่วงใย,ยเด็กและเยาวชนพิการที่มีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้เด็กและเยาวชนพิการได้ร,รับการพัฒนาศักยภาพและได้รับการศึกษาที่ตรงตามความต้องการจําเป็นพิเศษเฉพาะและช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่และผู้ปกครองทั้งยังเป็นการสร้างกำลังใจให้ในการพัฒนาบหล้านเพื่อให้มีศักยภาพและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จบข่าวในพระราชสำนักดนฉันสรีส,สว,วัาเอกเยี่ยมสินสวัสดีค่ะ